มาดูต่อกันที่ซุปตาตัวแม่เขาเจอกันบ้างดีกว่านะคะเป็นซุปตา2รุ่นนั่นเองค่ะยาย่าแล้วก็พี่อ้ำห้างแทบแตกคุณขาแต่จะบอกเลยว่า2คนนี้เป็นติ่งซึ่งกันและกันลงรูปแบบปลื้มปิ่มมากนี่ใช้คำตามกับพี่อ้ำเลยนะคะนางเอก2รุ่นของเมืองไทยขวัญใจคุณผู้ชมถ้าจะให้เลือกเลือกไม่ถูกจริงๆพี่อ้ำก็สวยน้องยาย่าก็สวยเหมือนกันนะคะแล้วก็น่ารักทั้งคู่ด้วยต่างคนต่างบอกว่าชื่นชอบซึ่งกันและกันเป็น FC ของกันและกันด้วยนะจ๊ะวันก่อนเนี่ยไปเจอกันในงานตลาดนัดเซเลบริตี้คุณอ้ำกับยาย่าก็เจอกันนะคะแล้วก็กอดกันหน้าดำหน้าแดงหูแดงด้วยด้วยความเขินพี่แจ๊คคือเวลาเราชอบศิลปินที่แบบเราคลั่งมากๆเนี่ยมันจะเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่นะพี่อ้ำเขาเป็นแบบนั้นพี่อ้ำบอกนะแล้วก็โพสต์ภาพลง IG บอกเลยว่าพี่เนี่ยเป็นติ่งน้องยาย่าส่วนฝั่งยาย่าก็บอกผ่านสื่อเหมือนกันว่าปลื้มพี่อ้ำมานานมากแล้วล่ะค่ะไปฟังสัมภาษณ์แบบโอ้ my god กันเลยค่ะOh my god กรี๊ดทั้งคู่ชื่นชมในผลงานซึ่งกันและกันค่ะแล้วคือแบบปกติเจอในงานมันไม่ได้มีเวลาจะมานั่งคุยกันขนาดนี้ค่ะก็นี่เป็นแบบครั้งแรกที่ได้ยืนคุยกับพี่อ้ำและนั่งกับพี่อ้ำ Oh my god she's so beautiful like เขาสวยมากมากๆและไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวคือน่ารักด้วยหนูว่าเป็นติ่งพี่อ้ำนะคะใช่หนูว่าเป็นติ่งคือเมื่อวานเนี้ยตื่นเต้นมากกว่าการขายของคือตื่นเต้นกว่าคือได้เจอพี่อ้ำค่ะก่อนน้องยาย่าจะบินแล้วนี่ใช่ค่ะน้องยาย่านะคะจะเคลียร์คิวบินไปพักผ่อนที่บ้านคุณพ่อที่นอร์เวย์หลายสิบวันเลยนะคะโดยทริปนี้พี่ณเดชน์ไปด้วยจ้าพี่แบร์ไปด้วยอย่างนี้ก็สวีทเดี๋ยวตั้งตารอดูภาพหวานๆจากนอร์เวย์กันได้เลยนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวแฟชั่นชุดคู่น่าจะคัมแบ็กกันมาอย่างแน่นอนนะจ๊ะติดตามกับบันเทิงไทยรัฐด้วยแหละค่ะความปั๊วความจิ้นความฟินนะคะ